85 98 86มาเลยเนี่ย985 98 86เอาใหม่ทันไม่รับประกาศนะคุยกับลุงออกมันประเภทลุงออกมันกามนิดหนุ่มนะให้ดูไว้ทุกปั๊บเลยให้ดูไว้ yes คือ yes no คือ no นะกับลุงออกแน่ๆนะจะเปิดไฟเขียวแล้วก็เหยาไฟแดงมากั้นนะฝ่าหมดนะให้ดูไว้ไฟเขียวจะเปิดให้ไฟแดงเปิดเองนะโยมว่าไปนู่น02 985 98 86ลองเลยโยมเอาให้ลูกสาวโทรมาเลยขอคุยโดยตรงไม่ต้องผ่านล่ามผ่านล่ามนั้นมันยุ่งภาษาพ่อคุณไม่ต้องแปลดิวโดยตรงเลยใช่ป่ะถ้าเขายิ่งนั่งฟังในตรงนี้ยิ่งดีถ้าฟังภาษาลุงออกรู้เรื่องผมว่าช่วยได้หมดนะขอให้ฟังภาษาลุงออกให้รู้เรื่องอะไรกันแต่ห้ามเชื่อลุงออกนะต้องห้ามเชื่อกันยุคนี้เป็นยุคห้ามเชื่อกันนะครับแต่เป็นยุคของความเข้าใจนะครับจำหน่อยครับความเข้าใจเป็นยุคของความเข้าใจและพัฒนาเข้าสู่ความมั่นใจนะยุคนี้จะเป็นอย่างนั้นนะรู้เข้าใจมั่นใจโอเคไหมครับไม่ใช่เชื่อไม่เชื่ออย่างเงี้ยกำลังโทรค่ะโอเคเดี๋ยวก็กริ้งมาหรือว่ากริ้งแล้วนี่แฟบๆอยู่เนี่ยปกติมันจะกริ้งนะเออมันดังนะเนี่ยถ้าดูเอ๊ะเสียงหายไปไหนชนครับผมสวัสดีครับฮัลโหลค่ะเออฮัลโหลค่ะเห็นไหมอ๋อผมดูไฟกระพริบมันไม่ดังเออมันหายอ้าวเชิญครับผมมีอะไรว่าไปว่าเป็นอะไรว่ามาครับผมเชิญครับค่ะคือว่าไอ้นี่มากเลยอะค่ะเจ็บหน้าอกข้างซ้ายอะค่ะแบบเจ็บจี๊ดๆอะค่ะเอาฟังนะฟังแค่นี้ก็เข้าใจเราสื่อสารเสียงกันฟังชัดเจนไหมครับชัดเจนค่ะใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยมีสมอลทอล์กไหมเสียบสมอลทอล์กดีไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะคะเออเออเออดูสิว่าลุงบอกว่าแค่จิตจิตที่หัวใจนั่นนะมันจะหายไปแค่เกินกว่ากับพริบตา 4-5 ครั้งไหมเนี่ยลุงนำเสนอพลังงานศักดิ์นะครับหรือพลังงานบริสุทธิ์นะฮะนำเสนอตรงนี้นะครับผ่านเสียงกระมังโตจากที่สูงเนี่ยนะพร้อมยังครับสักครู่นะคะกำลังใส่กระบอกโอ้ดีจังเลยครับค่ะคืออะไรครับทีนี้พร้อมนะเมื่อกี้นี่คำจุดท้ายจริงโอ้มันจี๊ดที่หน้าอกเนาะได้ค่ะคำว่าหน้าอกขออนุญาตหน่อยนะคำถามตรงนี้จะล้ำสิทธิ์นิดหน่อยนะครับอยู่ตรงร่องกลางหน้าอกตรงกลางระหว่างภูเขาไฟสองข้างหรือมันเจ็บอยู่ที่ภูเขาไฟข้างใดข้างหนึ่งค่ะมันเจ็บข้างไหนครับข้างซ้ายค่ะโอเคยกมือขึ้นเลยมือซ้ายเนี่ยยกมือขึ้นชัยโยโหหิ้วเลยทำไปเงี้ยขึ้นลงแบบนี้นะพร้อมๆกับฟังเสียงลุงออกอย่าลืมหายใจนะคุณโยมมือสองข้างอย่าปล่อยไว้เฉยๆกดขมับไปเบาๆขยำขยี้ขี้ขมับมันจะเกี่ยวอะไรจากกับขมับอ่ะ
เออไอ้ที่มันจิ๊ดๆที่นมนมข้างในข้างหนึ่งเออตอนนี้ใช้คำว่านมแล้วนะเมื่อกี้พูดกับว่าภูเขาไฟนะครับเปลี่ยนสรรพนามแล้วมือข้างขวาอย่าปล่อยไว้เฉยๆจับนมตัวเองซะขยำขยี้เอาเองครับแล้วส่วนมือซ้ายก็ยกขึ้นลงเดี๋ยวจะหายปวดหายแป๊ดๆนะครับหายแป๊ดๆลูกหมอใช้ว่าแป๊ดๆจิ๊ดๆนะครับนี่แหละครับคือศักยภาพของพลังงานสัตว์ potential energy หรือ PE peel energy จากลุงเหาะนะครับถามว่าม ีอีกไหมครับผมเชิญครับข้างขวาค่ะมันตัดไปก่อนเมื่อกี้พูดข้างซ้ายและข้างขวาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ด้านซ้ายอะค่ะมันเจ็บจี๊ดจี๊ดหายจี๊ดจี๊ดยังครับหายแล้วค่ะเออข้างขวาค่ะมันเป็นก้อนก้อนเปลี่ยนมาขวาขวาเดิมมันก็เป็นก้อนก้อนอยู่ใช่ไหมครับเดิมใช่ค่ะหรือว่าเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี้มันเป็นเดิมมันเป็นอยู่แล้วค่ะมันเป็นก่อนที่จะเจ็บข้างซ้ายอะค่ะโอ้แปลว่าดาต้าเบสไม่ดีแปลว่าข้อมูลไม่ดีพอทั้งที่ตัวเองก็เป็นเจ้าของข้อมูลอยู่ใช่ไหมคะแปลว่าเล่าเรื่องสตอรี่ตัวเองตั้งแต่สตาร์ทมาถึงตรงนี้ไม่คมชัดทำให้นะใช้เวลานานเกินไปประมาณนั้นนะครับไม่ว่าอะไรหรอกครับคำถามต่อเดี๋ยวนี้นะฮะตอนนี้ภาษาตรงนะทีนี้นะเมื่อกี้ใช้ภาษาลวงภูเขาไฟสองข้างเนาะตอนนี้ใช้นมได้ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะ เอายกมือขวาขึ้นเหมือนเดิมกับซ้ายเป๊ะทุกประการครับมือส่วนมือซ้ายก็นวดไปเองนอนตัวเองจับไปเองนวดไปเองตรงไหนก็ตามดูมันจะเบาแล้วมันจะคลายไปไอ้ที่เป็นก้อนๆดูซิมันจะละลายไปหรือไม่นะเป็นคำถามเราช่วยกันหาคำตอบคือแปลว่าพรูฟนะฮะแปลว่ามือซ้ายต้องมาขยำนมขวาตัวเองเลยทีนี้ขยำขยี้เลยเห็นไหมเห็นภาพไหมฮะลุงบอกว่าขยำขยี้เห็นภาพนะคุณแม่เปิดเออคำถามต่อไปว่าสิ่งเหล่านี้คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้บอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องความรู้สึกวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาตรวจวัดความรู้สึกของสัตว์โลกไม่มีทางทำไม่ได้เลยและเขาก็ไม่ยอมรับด้วยว่าความรู้สึกนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าใดๆสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปฏิเสธโดยสมบูรณ์เลยครับกับว่าความรู้สึกคือเขาต้องการที่จะพิสูจน์โดยหลักการวิธีการของเขาแต่ของเราเอาธรรมชาติมาอยู่ต่อหน้ากันเลยนะเห็นไหมเราพิสูจน์โดยหลักของธรรมชาติตัวร่างกายของหนูคือธรรมชาติลุงก็เช่นเดียวกันแต่มันมีอะไรดีๆอยู่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติหนูก็มีเหมือนกันสิ่งที่ซ่อนอยู่นั้นลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์แต่ทางกลุ่มวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าจะพูดว่าพลังงานศักดิ์เห็นไหมศักดิ์ก็ศักดิ์ว่าไปเลยละครับลุงนี่ไปตามใครก็ได้หมดแหละถามว่าลมข้างขวานี่ถามว่าม ีอีกไหมคุณโยมีแล้วค่ะเฮ้ยไม่มีจริงเหรอลุงบอกหนูด้วยว่าคุณลุงถามว่ามีอาการอะไรอีกไหมก็นั่นสินะฮะก็แปลว่าหายใช่ไหมล่ะก่อนตอบดูให้ดีมันร่างกายของหนูเองหนูพิสูจน์ทราบตัวโดยหนูเองไม่มีใครมาแตะเนื้อต้องตัวหนูแล้วเวลานี้ค
ซ้ายหายแล้วค่ะแต่ข้างขวายังมีก้อนๆอยู่เออถามว่าเจ็บไหมติดขัดไหมที่เนี้ยไม่ค่ะแต่ว่าไม่เจ็บแล้วอ่าโอ้ไม่เลยที่เนี้ยเข้ขึ้นเลยค่ะเข้ขึ้นเลยเลยโอ้ยขอข้างซ้ายไม่เจ็บแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะจริงไหมที่ว่าความรู้สึกที่ว่านั้นที่ว่านี้จริงไหมล่ะอุปทานหมู่หรือเปล่าวะเนี่ยอุปทานหรือเปล่าวะเนี่ยต้องคิดวิเคราะห์คะถ้าฟังเสียงหรือรู้สึกจะจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่เปล่าคะใช่ค่ะแปลว่าเกินเหตุเกินผลแล้วเป็นคนที่มีเหตุมีผลแล้วไม่มีใครจูงได้แล้วใช่ไหมเพราะมันดิพเอนออนอยู่โดยตรงเลยที่ที่บ้านเนี่ยใช่ไหมฮะผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจึงจะบอกว่าหายหรือไม่หายโอไหมครับคำนี้ต้องพึ่งใครอีกไหมทีเนี้ยพึ่งเครื่องมือแพทย์ไหมพึ่งที่เขาว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไหมครับจะพึ่งก็ไม่ว่านะแต่นาทีนี้ลุงหงอกไม่ใช่หมอแน่นอนสงสัยไหมคะแน่ใจนะแน่ใจนะคำถามเกือบสุดท้ายถามว่ามันดีขึ้นหรือมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับนะประมวลหายไปประมาณ 80% ค่ะโอ้โหโรคใบนี้เป็นของลุงคนเดียวหรือเปล่าวะเนี่ย เออถามขังครับถามอ่ะมันขนาดนี้เราเลยลุงอ่ะอีโนก็บินขี้ได้เหมือนนกแล้วแบบนี้เอาครับเป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงที่กำลังพูดนี่ครับเห็นไหมฮะหนูวินิจฉัยเองนะเชื่อหรือจริงนำพาจากคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยเชื่อแม่แล้วเชื่อลุงหรือว่าแต่ห้ามเชื่อลุงนะต้องเชื่อมั่นของตัวเองครับรู้เข้าใจเองเชื่อมั่นในตัวเองครับโอเคไหมครับค่ะคำว่าเชื่อเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ลุงพูดนั้นมันมีจริงๆนะคือ PE Pure Energy for Healthcare ครับผมคุณแม่ตกใจเลย แม่ตกใจเลยเหรอสักวันหนึ่งค่อยมาเจอกันนะคะค่ะเอาละวันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมได้ไหมอยากจะเล่าอะไรไหมคุณแม่มีอะไรเชิญครับคุณแม่ครับเชิญครับแม่ไม่น่าจะอยากมีอะไรแล้วคุณแม่อยากฟังอย่างเดียวเลยตอนนี้เหรอยิ้มเนี่ยเห็นไหมพอลูกมีความสุขแล้วแม่ก็มีความสุขตามเห็นไหมคะนี่คือแม่กับลูกผูกพันกันอยู่ขอบคุณใครตอนนี้จะขอบคุณใครขอบคุณคุณแม่ด้วยค่ะขอบคุณคุณลุงด้วยอ้าวถูกต้องต้องขอบคุณคุณแม่ที่ชักนำมาให้รู้จักคุณลุงโอเคไหมครับแล้วคุณลุงก็ช่วยได้คุณลุงคือปลายทางนะปลายเหตุนะครับอย่าลืมหนูกับคุณแม่คือต้นทางต้นเหตุโอเคไหมครับคิดตรงนี้ให้เป็นเพราะนั้นอย่ามายกยอปอปั้นลุงไม่จำเป็นนะคะแต่ลุงอยากจะให้รู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงด้วยเพราะสิ่งนี้มันประเสริฐน่าจริงๆครับนะห้ามเอาไปเล่าให้ใครฟังเพราะว่าเขาจะหนูจะถูกกล่าวหาเฮ้ยมึงน่ะบ้ามึงน่ะบ้าโอเคนะครับมึงน่ะมันเพี้ยนเอ้ยมีที่ไหนเขามีกันโลกใบนี้โอเคไหมงั้นเก็บไว้เป็นความลับถ้าอยากจะให้ถ้าอยากให้เขารู้ค่อยส่งไปแบบทางลับโอเคไหมโอเคค่ะเอาคลิปนี้ส่งไปเลยเออประมาณนั้นแหละโอเคจบข่าวนะคะขอบคุณนะคะด้วยความยินดีทุกท่านที่กำลังฟังด้วยกันนะสวัสดีครับบอกแล้วไงไม่เอาอีกนะงดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เคยตัวแล้วเอาใช้เป็นทีละม้วนทีละม้วนวันละเรื่องวันละเรื่องเลยครับเดี๋ยวจะ